สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ 236.2 และคุณกำลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับ 236.2 ครับตอนนี้วันนี้ผมไปดูหนังเรื่อง Tesla Cola อนาคตมาหนังเข้าฉายเมื่อวันที่24เดือน9ปี2020นี้นะครับหนังอยู่ในหมวดหมู่ของดราม่าแล้วก็ความยาว1ชั่วโมง36นาทีผู้กำกับคือไมเคิลอันเมเรดานะครับแล้วก็นักแสดงอีธานฮอคอีฟฮิลสันคลายแม็กราแคลนเรื่องย่อเรื่องราวของอาชญากรผู้อาภัพนิโคลาเทสลารับบทโดยอีธานฮอคที่จะเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้เรื่องกระแสไฟฟ้ากับโทมัสเอดิสันเรื่องราวความรักกับแอนมอร์แกนและสิ่งประดิษฐ์ของเขามากมายที่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลสำหรับดังเรื่องนี้นะครับความรู้สึกหลังดูของผมก็คือผมรู้สึกว่าหนังมันอืดมากในช่วงองค์แรกของหนังนะครับแต่ว่าพอองค์2กับองค์3ทําได้ดีมากๆเลยหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีความแนวด้วยนะหนังไม่ใช่หนังพีเรียดที่แบบเล่าตรงๆตรงๆนะครับแล้วก็มีแต่เพลงเก่าๆในยุคสมัยของนิโคลาเทสลายุคนั้นนะฮะประมาณปี1858ประมาณปี1885ประมาณนั้นนะครับไม่ได้เพลงไม่ได้อยู่ชุกนั้นนะในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีหลายซีนหลายฉากที่มีสิ่งที่แบบอยู่ในประมาณยุค80-90นะครับซาวประมาณนั้นน่ะรวมถึงยุค2000บางช็อตด้วยนะดีซาวดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบฮะคุ้นหูกับพวกเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูหนังกับทั้งเรื่องได้โดยไม่รู้สึกว่ามันอืดมันไม่เท่าทีหมายถึงว่าไม่รู้สึกว่ามันมีแต่เพลงเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับหลายซีนมีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความแนวของหนังไงเพราะฉะนั้นเขาอยากจะใส่อะไรเขาก็ใส่ลงไปเลยนะครับแต่ว่าเส้นเรื่องหลักก็คือเรื่องของเทสลาคนเทสลาซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยนิโคลัสเทสลาเนี่ยเป็นยังเป็นคงเรื่องเดิมนะก็คือว่าถ้าเขาไม่ใส่ศาสตร์แปลกๆหรือว่าใส่อะไรประหลาดๆเข้ามาเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแนวนะแนวมากๆแล้วก็แต่ว่าดีไซน์ซาวด์ที่เขาใช้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่เลยแหละแล้วก็ไม่เก่านะครับดูแล้วไม่น่าเบื่อนะโดยเฉพาะองค์ที่2องค์ที่3ของหนังเนี่ยผมชอบนะครับมีช่วงแรกที่ผมอาจจะอึดอัดกับช่วงแรกหน่อยเพราะว่าดึงเราไม่รู้เลยว่านี่เลยนิโคลัสเทสลาคือใครโทมัสอันดาเอดิสันเนี่ยเราพอได้เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมแล้วก็ตัวละครอื่นๆเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนปูพื้นนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าจังหวะหนังแบบนี้มันเหมาะกับฝรั่งนะฝรั่งก็ชอบดูหนังจังหวะแบบนี้นะหลายเรื่องแล้วจังหวะประมาณนี้เลยอึดอะไรอย่างเงี้ยคิดทิ้งจังหวะให้คิดอะไรเงี้ยครับแต่พอองค์2องค์3ของหนังเนี่ยเหมือนหนังเริ่มใส่สิ่งที่ต้องการจะมีแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเบื่อละแล้วก็เหมือนกับเราความคุ้นเคยมาตอนองค์แรกแล้วด้วยไงนะครับหนังเล่าเรื่องประวัติของนิโคลาเทสลากับบุคคลที่เขาต้องเจอและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขากับความสำเร็จของเขาอะนะหนังนำเสนอมาแบบนี่ไม่ก็ไม่ใช่ว่าโทมัสอัลวาเอดิสันจะเป็นตัวโกงซะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหนังเล่าจากมุมของใช้คำว่าจะว่าเป็นแฟนหรือคนที่มาชอบนิโคลัสเทสลาก็ได้แต่ว่าคู่นี้เขาไม่ได้ลงเอยกันนะครับหนังเล่าเรื่องราวค่อนข้างดีนะตัดกระชับแล้วก็ทางไปของหนังมันก็ลงตามประวัติจริงๆได้นะครับสำหรับสิ่งที่จะผลึกจากผนังของผมนะหนังเรื่องนี้นะผมมีความรู้สึกว่าเทสลาเนี่ยมันบอกถึงจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างของคุณนิโคลัสเทสลาหนังในเรื่องบอกตรงๆเลยแล้วเมื่อเรามองจากวันนี้ปี2020ย้อนกลับไปเนี่ยก็ต้องถือว่า
โลกใหม่เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นแล้วนะในปีนี้นะปี2020เนี่ยสำหรับประวัติและรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลองไปค้นหาดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปอีกครั้งหนึ่งจะลองมาเทียบดูระหว่างโทมัสอัลวาเดดิสันแล้วก็นิโคลัสเซล่านะครับว่ามันเกี่ยวข้องหรือมันเกี่ยวโยงกันยังไงนะผมค่อนข้างชอบแนวคิดที่หนังใส่มานะเกี่ยวกับนิโคลัสเทสลาเนี่ยคือเราได้ยินแต่ชื่อเขาไงแต่เราไม่ค่อยรู้จักว่าเขาเป็นใครแต่ว่าณสิ่งที่เขากำเนิดนะเขาสามารถกำเนิดเรียกว่าเครื่องมือส่งสัญญาณผ่านคลื่นพลังงานนะครับถึงแม้จะเป็นเบื้องต้นแต่มันก็ทำให้เรียกว่าเป็นพื้นฐานการส่งคลื่นต่างๆเนี่ยให้เราติดต่อกันข้ามโลกได้เนี่ยอย่างได้จริงจังเนี่ยก็เริ่มมาจากคนนี้แหละนะครับในหนังจะบอกเรื่องราวจนกระทั่งเขาถึงจุดนี้แหละแต่ว่าตอนจบของนิโคลาเทสลาเองนะตามประวัติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหมือนอย่างแนวหนังครับที่เขาบอกว่าดราม่านะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงลองเข้าไปดูกันในโรงนะสำหรับโปรดักชั่นอื่นหนังเรื่องนี้ทำได้ดีครับทั้งเพลงประกอบนะครับที่มีความไม่เก่าครับทันสมัยแล้วก็องค์ประกอบการแสดงของนักแสดงอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับอีธานฮอคตัวพระเอกจะแสดงบุคลิกที่แบบโหคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนมีพรสวรรค์บางทีมันก็จะมีความประหลาดออกมานะนะครับก็ถือเป็นหนังดีที่ค่อนข้างแนวเรื่องนึงนะของผมติดแค่ว่าช่วงแรกมันอืดไปหน่อยก็นั่นแหละแต่ถ้าคนที่ชื่นชอบหรือมีพื้นฐานมาบ้างก็น่าจะดูหนังเรื่องนี้ได้อินมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีหนังอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรนะอะไรซ่อนผีนะของหนังเกาหลีเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับอีกคลิปหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้23672ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้กับเทสลาคุณล่าอนาคต23672ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปคอมเมนต์กันติดตามกันในเพจ Facebook ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ